สวัสดีครับพบกับช่างลงครึ่ง .com อีกแล้ววันนี้มาคุยกันเรื่องกรณีศึกษาของโรงงานแมชชีนิ่งแห่งหนึ่งที่โรงงานแห่งนี้นะครับก็รับทำงานแมชชีนิ่งทั่วไปรับงานต่างๆเยอะแยะไปหมดนะครับงานลักษณะหนึ่งที่เขารับก็คือรับทำตัวเกจเช็คนะครับเป็นพินสำหรับตรวจเช็คงานในกลุ่มงาน CF งานเช็คกิ้งฟิกเจอร์ต่างๆโดยที่ผ่านๆมานะครับงานก็รับงานอย่างตัวอย่างที่อยู่ในรูปอันนี้นะครับซึ่งก็เป็นพินมาตรฐานนะครับพินเช็คมาตรฐานซึ่งมีขายกันอยู่ทั่วไปรวมถึงสามารถทำเองได้ซึ่งเป็นรูปแบบที่เป็นมาตรฐานอยู่จากในแบบงานนะครับเห็นว่าไม่ว่าจะมองด้วยภาพด้านบนหรือภาพด้านหน้าเนี่ยพินเกตก็จะเป็นรูปเตเปอร์นะครับเป็นเรียวนะครับเป็นรูปเตเปอร์ทั้ง2วิวนั่นหมายความว่าทั้ง2ด้านนั้นมีเป็นเรียวทั้ง2มุมมองซึ่งแบบงานเหล่านี้ก็เป็นประสบการณ์เดิมๆนะครับประสบการณ์ที่โรงงานแห่งนี้ได้ทำกันมานะครับอาจจะหลายปีหรือที่ผ่านมาก็ทำพินลักษณะที่เป็นอย่างนี้มาหลายๆตัวแล้วคราวนี้ก็มาเข้าสู่กรณีศึกษากันเลยนะครับโรงงานแห่งนี้เนี่ยก็ได้รับแบบงานซึ่งเป็นลักษณะงานคล้ายๆกับตัวเดิมนะครับจากที่เคยทำกันมาแต่ว่ามันไม่เหมือนเดิมเสียทีเดียวนะครับมีความแตกต่างกันไปจากประสบการณ์เดิมๆที่เคยทำงานกันมานะครับแต่ว่าไม่ได้สังเกตให้ดีนะครับว่าด้านหนึ่งนะครับมุมมองด้านหนึ่งมันเป็นเรียวกับถ้ามองอีกด้านหนึ่งไม่เป็นเรียวนะครับแต่ว่าเรียวแค่คู่ข้างเดียวนะครับไม่ได้เรียวกันทั้งสองมุมมองแต่พนักงานก็ได้เอาประสบการณ์เดิมมาใช้ในการทำงานตัวชิ้นใหม่นะครับเลยทำเป็นตัวในลักษณะอย่างแบบงานด้านอันแรกครับไม่ได้ทำตามแบบงานที่ทางลูกค้าให้มาซึ่งก็ก่อให้เกิดความผิดพลาดไปนะครับลูกค้าก็ไม่อะไรไม่รับงานชิ้นนี้ส่งผลให้ต้องกลับมาทำงานชิ้นนี้กันใหม่ดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะยึดถือแบบงานที่ได้มาเนี่ยเป็นหลักในการทำงานนะครับแต่หากไม่มั่นใจหรือไม่แน่ใจว่าแบบงานนั้นจะถูกจะผิดหรือไม่เหมือนเดิมหรือเหมือนเดิมกับแบบงานที่เคยทำกันมานั้นนะครับหากไม่แน่ใจเกิดความลังเลเกิดความไม่แน่ใจเนี่ยก็ควรที่จะสอบถามทางหัวหน้างานสอบถามทางผู้รับงานสอบถามทางผู้ออกแบบงานกันนะครับเพื่อที่จะป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ครั้งนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วพบกันกับช่างลงกึง .com ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ